สวัสดีครับต้องเหม็นครับกับคลิปความประทับใจที่2นะครับแล้วก็ที่3ผมขอเล่ารวมเลยนะครับเนื่องจากกล้องรุนๆอย่างเงี้ยไม่รู้ก็นะครับคือเป็นจำได้ไหมครับที่ทองเหม็นเพราะเห็ดฟางแล้วก็มันก็คือหมดอายุหมดกำหนดการที่จะเก็บแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมทิ้งไว้สักประมาณ 4-5 วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งได้คือไม่ได้ไปดูแลครับก็จะมาดูดอกนั้นใหญ่มากครับเปิดไปตกใจเหมือนกันก็โตที่พื้นครับผมเก็บตัวอย่างไข่ห่านกับไข่นกกระจอกเทศมานะครับเดี๋ยวเริ่มจากไข่นกกระจอกเทศก่อนนะครับนี่เอาห่านนิดหนึ่งเนาะโอเคครับนี่ไข่นกกระจอกเทศครับใหญ่กว่าเยอะเลยไข่ห่านครับเกือบเท่าไข่ห่านนะครับก็ปัญหายังคงมีอยู่นะครับว่าที่ผมเพาะตรงนี้นะครับจำได้ไหมฮะกองนี้จะเป็นกองที่หมากไว้ซึ่งสปายครับผมนึกว่าจะได้ทิ้งมาแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวนะครับขโมยลูกตุ้งนกกระต่ายเพ่นมาร้องใหญ่เลยก็ได้ทั้งหมด11ถุงนะครับก็จะทำการทำเชื้อเห็ดฟางต่อไปซึ่งเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะผ่านกลุ่มนะครับก็คือที่ทำงานตรงนี้ครับวันนี้ทั้งวันครับวุ่นวายมากคนเดียวนี่น่าจะเป็นไม่ใช่เปิดขายเนาะโอเคครับเล็กเล่นก็มาดูกันนะครับถ้ามันรอดได้คงต้องใช้ชื่อทองเหม็นนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับลืมนับในส่วนของเดี๋ยวจะมีรูปนะครับในวันนี้ผมจะถ่ายภาพนี้ให้วันนี้ครับเกิดความประทับใจอย่างหนึ่งนะครับผมทำอันนี้ครับระหว่างทางกลับผมครอบตัวนี้มาครับก็คือตั้งใจจะไปเก็บเห็ดแล้วก็เอาถุงใบแค่ใบเดียวสุดท้ายแล้วเห็ดได้เยอะมากก็ระหว่างทางกลับมานะครับผมนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไอ้ฝาตัวเนี้ยมันกระเด็นไปตรงกลางทางใช่ไหมฮะทีนี้รถที่สวนมานะครับเขาให้เยอะเหมือนกันความประทับใจผมเกิดจากแบบว่าคือฝาล่วงไปแทนที่เขาจะขับแบบว่าไม่สนใจหรือว่าจะเหยียบเลยก็ได้แต่พวกเขาเลือกที่จะชะลอรถแล้วก็หลบนะครับเป็นใครไม่เจอด้วยตัวเองนี่บอกไม่ถูกครับก็ถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะๆผมว่าบ้านเรานี่สูงขึ้นแน่นอนครับขอบคุณมากครับ